ยถือว่าคนดีย่อมมีมารยาทงามก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลืออัตลักษณ์นี้มักปฏิบัติกันในโรงเรียนที่มีการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานพร้อมกันโดยอาจแบ่งเป็นชั้นเป็นระดับหรือแบ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเด็กประถมและกลุ่มเด็กโตเพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและยังเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในหมู่คณะด้วยประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของเป็นการสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับวิถีพุทธที่มุ่งสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กๆโดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวอย่างตามหลักความพอเพียงหลายโรงเรียนมีสมุดเงินฝากที่จัดทำขึ้นเองและหลายโรงเรียนก็มีการจัดทำธนาคารโรงเรียนเป็นกิจลักษณะเกิดการออมอย่างเป็นรูปธรรมและเด็กๆจะเห็นคุณค่าการออมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะช่วยสร้างสังคมให้ดีงามและเป็นสุขมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากจะแปลเป็นกิจกรรมต่างๆได้มากมายตามบริบทของแต่ละโรงเรียนบางแห่งมีพื้นที่มากก็ให้นักเรียนปลูกป่าและดูแลป่าของตนเองบางโรงเรียนให้เด็กทำโครงงานที่เด็กสนใจและครูก็สนับสนุนอย่างเต็มที่หรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆจนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานในทุกระดับเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาดั้งเดิมสอนคนคนชั่วขนาดไหนก็ตามดีได้ถ้าเอาธรรมะเข้ามาสอนปฏิบัติตามธรรมะแล้วถ้าไม่ยินดีในธรรมยินดีแต่ความชั่วแล้วเลวไปตลอดยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดเท่านั้นตายแล้วก็จมเลยเจ้าของว่าจะขึ้นฟ้าขึ้นเมฆที่ไหนก็ตามแต่จิตใจที่ต่ำทรามแล้วจมทั้งนั้นแหละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความแม่นยำในการสอนโลกอัตลักษณ์ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธมีจุดมุ่งหมายที่จะกล่อมเกลาให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ซึมซับการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมหลากหลายที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีในสังคมที่ดีพร้อมทั้งกายวาจาและจิตใจไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นกุศโลบายหนึ่งที่จะช่วยรักษาสุขภาพโดยรวมของผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเพื่อให้รอดพ้นจากการมอมเมาผ่านสื่อต่างๆของอาหารขยะทุกรูปแบบส่งเสริมปรัชญาโรงเรียนวิถีพุทธที่ว่ากินอยู่ดู
ฟังเป็นรวมถึงส่งเสริมนโยบายประหยัดอดออมได้อีกทางหนึ่งด้วยการไม่ดุด่านักเรียนเป็นการมุ่งสร้างพฤติกรรมของครูผู้สอนในด้านปิยวาจาโดยใช้เมตตาเป็นตัวนำในการปฏิบัติต่อนักเรียนแม้จะเป็นการยากในการควบคุมเด็กๆให้อยู่ในระเบียบวินัยแต่หลายโรงเรียนก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะครูกับเด็กๆผูกพันกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเชกเช่นคนในครอบครัวเดียวกันเพราะเราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยดีจะสร้างเยาวชนที่ดีได้ยอดได้ทำความดีอะไรก็วันนี้ป้ามาเก็บเงินได้แล้วคุณเจ้าของน่ารักมากๆเลยพวกเราให้กำลังใจกล้าในการทำความดีนี้ครั้งนึงค่ะการชื่นชมความดีหน้าเสาธงทุกวันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความดีที่ทำให้สัมพันธภาพของนักเรียนกับครูของเขาแนบแน่นบ่งบอกถึงความรักความเมตตาที่ครูให้กับลูกศิษย์และความอิ่มเอมใจที่ลูกศิษย์ได้รับการยอมรับยกย่องต่อหน้าเพื่อนๆของเขาในผลกรรมดีที่เขาหรือเธอทำไว้เป็นการชื่นชมยกย่องคนดีแทนการด่าตำหนิคนชั่วและยังฝึกให้นักเรียนใช้คำพูดที่สร้างสรรค์การทำโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดีนั้นเป็นกิจกรรมที่ย่อส่วนลงมาอยู่เฉพาะในห้องเรียนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าทำมากกว่าการอยู่ต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนทำให้เด็กตระหนักว่าการทำความดีจะได้รับการชื่นชมเสมอการที่ครูผู้บริหารและนักเรียนต่างมีสมุดบันทึกความดีกันทั่วหน้านั้นทำให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันได้มีโอกาสทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนั้นตนเองได้ทำความดีอะไรบ้างแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยที่จะบันทึกความดีของตัวเองไว้ยิ่งไม่ได้อ่านทบทวนก็จะยิ่งทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนเป็นนิสัยสามารถนำมาทบทวนประเมินผลได้การที่ครูผู้บริหารและนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อยเป็นเครื่องแสดงเจตนามุ่งมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าตนเองมีความสนใจใคร่รู้ที่จะยกระดับภูมิรู้ภูมิธรรมของตนเองเพียงใดยิ่งสมาชิกในโรงเรียนสอบธรรมศึกษาได้มากขึ้นหรือระดับสูงขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาตามหลักธรรมหรือที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมอันจะส่งผลให้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้งนั้นเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอนเป็นหลักเพราะมีผลวิจัยที่ยอมรับกันว่าหากได้มีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมแล้วจะทำให้บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยมิตรไมตรีและความเอื้ออารีต่อกันการมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้องประสานกับทางวัดและพระสอนศีลธรรมอย่างแนบแน่นจึงจะทำให้กิจกรรมการสอนโดยพระเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดไปซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระแล้วยังจะทำให้เด็กไม่กลัวการเข้าหาพระและรู้วิธีปฏิบัติที่เหมาะควรผ่านการสอนจากครูพระอย่างสม่ำเสมอบรรดาความเห็นผิดและการกระทำที่ผิดๆนอกทิศทางคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าปล่อยไว้ก็จะพอกพูนมากขึ้นทำให้พระพุทธศาสนาที่เรารักใคร่หวงแหนอาจถึงสภาพหมดไปก็ได้เพราะความไม่กล้าพูดกล้าบอกความจริงกันนั่นเองอันคนที่ฉลาดมีปัญญามีเหตุผลนั้นเขาย่อมทิ้งของปลอมแล้วถือเอาของจริงไว้เสมอเพราะของปลอมทำคนให้หลงผิดของแท้เท่านั้นจะทำให้คนเข้าใจถูก
และมีความสุขสงบสมความมุ่งหมายอัตลักษณ์ด้านกิจกรรมประจำวันพระวันพระถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่โรงเรียนวิถีพุทธพึงยึดถือเป็นวันปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตั้งแต่เยาว์วัยแต่บางโรงเรียนก็สามารถปรับกิจกรรมวันพระให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เช่นกำหนดกิจกรรมวันพระในทุกวันพุธเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอการใส่เสื้อสีขาวทุกคนนอกจากจะเป็นสีบริสุทธิ์แล้วยังทำให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่สงบเย็นตามไปด้วยบางแห่งอาจใช้ผ้าพื้นเมืองสีขาวที่มีลวดลายเล็กน้อยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วยการทำบุญใส่บาตรฟังเทศคือกิจกรรมเชื่อมโยงบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรที่พึงกระทำเป็นกิจวัตรโดยเฉพาะในวันพระเพื่อสืบทอดเนื้อนาบุญและช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาแด่เยาวชนให้ฝังแน่นอยู่ในวิถีปฏิบัติของชาวพุทธสืบไปการรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวันโดยเฉพาะในวันพระนั้นหลายโรงเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการรักษาศีลข้อหนึ่งเรื่องห้ามฆ่าสัตว์ได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยการสวดมนต์แปลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าถึงรสพระธรรมได้ง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่อเพราะโรงเรียนบางแห่งสอดแทรกบทสวดทำนองสรพัญญะหรือทำนองอื่นๆที่ทำให้นักเรียนมีความเบิกบานกับการสวดมนต์แปลโดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทสวดมนต์ไปด้วยจากอัตลักษณ์ทั้ง5ด้านที่ท่านได้รับชมกันไปแล้วจะประมวลได้เป็นอัตลักษณ์ต่างๆถึง29ประการซึ่งทั้งมวลจะเป็นการหล่อหลอมให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกายศีลจิตและปัญญาเรียกว่าภาวนาสี่อันเป็นวิธีการพัฒนาชาวพุทธสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งย่อมส่งผลดีให้กับทั้งครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนอย่างแน่นอนจากการวิเคราะห์มาทั้งหมด29ประการเนี่ยเราอยากให้โรงเรียนทำสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธคือการทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะคะคำว่าต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างวิถีเลยนะคะถ้าโรงเรียนผู้บริหารครูเอาจริงเอาจังนะคะทำสิ่งเหล่านี้จนเป็นประจำเป็นวิถีเราเชื่อว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับเด็กๆแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะสร้างนิสัยที่ดีๆให้กับเด็กของเราและเขาจะอดทนเขาจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเขาก็จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกแห่งอนาคตในวันที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นคนดีของสังคม